วัสดีครับมาพบกันนะจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนะจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel ด้วยนะครับนี้ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง US M50 กับ US RP นะครับเพราะว่าในกลุ่ม M50 ก็มีถามเพื่อนๆถามมาครับในกลุ่มนะครับไม่ได้ถามมาที่ผมตรงๆครับเห็นอ่ะว่าจะขยับไป RP ดีไหมหรือบางคนก็จะมีว่าจะไปซื้อ RP ดีหรือจะเอา M50 นะครับในเปรียบเทียบราคานะครับเพราะว่า US RP เนี่ยตอนเปิดตัวอยู่ที่ 48,900 นะครับยังไม่มีเลนนะครับมีแค่ตัวบอดี้กับอะแดปเตอร์นะครับแต่ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ M50 เนี่ยตอนนั้นถ้าจะเอาไปเปิดตัว 25,900 นะครับประกันศูนย์นะครับแต่ถ้าประกันล้านเนี่ยก็จะถูกกว่าประกันแต่ผมซื้อมาใช้กับปีแล้วนะรู้สึกว่าราคาก็ลงไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับประกันศูนย์นี่มันยังไม่ลงเลยแต่ประกันล้านนี่ก็ลงมาหน่อยเดียวเองนะครับก็ตอนนั้นผมซื้อมาประมาณต่ำกว่า 18,000 แต่ช่วงนี้ผมเห็นใน Shopee ก็เหลือประมาณ 10,000 ไม่ถึง 17,000 นะครับถ้าประกันล้านสำหรับคนที่จะขยับนะครับก็อันแรกครับที่ต้องเปรียบเทียบ2อย่างนะครับก็คือคุณภาพไฟล์แน่นอนนะครับว่าFull Frame เนี่ยมีคุณภาพไฟล์ที่ดีกว่าแล้วก็ Drop จะบางกว่าคือถ้าเราเน้นถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับก็จะได้ดีกว่าถ่ายในที่แสงน้อย M50 เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามีปัญหาน้อยเยอะมากนะครับก็แก้ได้นะครับก็ใช้แฟลชผมเนี่ยผมก็ใช้แฟลชแต่แฟลชที่แนะนำก็น่าจะเป็นพวก TT 350ของ Godox นะครับแฟลชที่ถ่ายสะอาดใส่ฐาน2ก้อนเพราะว่าตัวมันเล็กมาเวลาประกบกับ50เนี่ยมันจะดูพอดีกว่าถ้าใช้แฟลชที่เป็นพวกหัวคอนพวกสีใช้แฟลช4ก้อนตัวใหญ่นะมันจะค่อนข้างไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่จะเว้นคุณใช้กับเลนพวก EF อะไรใส่อะแดปเตอร์ใส่ EF นะครับอันที่1 นะครับแล้วก็สิ่งที่50เหนือกว่านะครับอันนี้ก็ต้องไปคิดดูก็คือถ่ายรูปเฟรมเปอร์เซกนะครับถ่ายรูปต่อเนื่องเนี่ย M50 ได้10รูปนะครับสำหรับโหมดปกตินะครับในขณะที่ RP ได้แค่5รูปนะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายรูปต่อเนื่องเช่นพวกถ่ายภาพกีฬาถ่ายแบบแคทวอล์กผมเคยถ่ายแคทวอล์กนะแบบเดินเข้ามานะตั้งโฟกัสดวงตาแล้วถ่ายต่อเนื่องเนี่ย M50 จะได้เร็วกว่า RP ได้แค่5รูปนะครับก็ได้ครึ่งต่อครึ่งเอาง่ายๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ถ่ายกีฬาถ่ายภาพนิ่งธรรมดานะครับรับงานทั่วไปงานแต่งงานบวชไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องนะครับซึ่งงานเนี่ยก็ไม่มันก็เป็นไม่ค่อยได้จำเป็นที่ต้องใช้นะครับเอาถ่ายต่อเนื่องจริงก็แทบไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับนานๆแต่ผมว่าถ่ายกีฬาผมจะได้ใช้อยู่แต่ถ้าคนไม่ได้ถ่ายกีฬาไม่ได้ใช้นะครับก็คือถ่ายกีฬาเนี่ยผมก็เอาตัวนี้ไปถ้าไม่ได้ถ่ายกีฬาก็ใช้ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยอีวาดาพีนะครับถ่ายวิดีโอก็เหมือนกันนะครับหลักๆทั่วไปแต่ 4K ก็ยังโดนขอบแฟกเตอร์เหมือนกันเลยนะครับแต่ข้อดีก็คือพอมันเป็น full frame เนี่ยมันก็จะได้อย่างบอกว่าดอปมันบางถ้าคุณถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบอร์ก็ได้เปรียบนะครับแล้วมุมมองของเลนส์ที่มันกว้างกว่าเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราใส่ไปไอจะเอา50ไปใส่ใน M5 เอาเลนส์50มิลเนี่ยไปใส่ใน EOS M50 นะครับระยะมันก็ต้องถอยอาจจะต้องถอยให้ไกลกว่าถ้าพื้นที่คุณแคบเนี่ยคุณไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเนี่ยก็ลำบากนึงแต่ตัวนี้มันก็จะได้ระยะใกล้กว่านะครับแล้วก็หน้าชัดหลังเบอร์ค่อนข้างดีผมเคยโพสต์คลิปให้ดูนะครับลองไปดูได้นะครับแต่ที่ถ่ายสโลแต่ที่ M50 เหนือกว่าครับ M50 ถ่ายสโลโมชั่นเรียกถ่าย120เฟรมเปอร์เซกได้นะครับในขณะที่ ES RP ถ่ายไม่ได้นะครับโอ้โหแพงกว่านะครับแต่ถ่ายไม่ได้ถ้าใครอยากเอาไปทำสโลโมชั่นนะทำไม่ได้นะครับ RP ทำไม่ได้จำไว้นะครับแล้วก็เหมือนการ4K นะครับของUHD RP ได้แค่50เฟรมเปอร์เซกนะครับถ่ายทั่วไปก็ได้แค่5สูงสุดแค่50นะครับในขณะที่ของ M50 เนี่ยได้ถึง60นะครับแล้วก็มี120เฟรมด้วยแต่ถ่ายทำแลบได้เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวถ่ายทำแลบได้เหมือนกันการทำไทม์แลปผมเคยไปสอนแล้วนะครับคร่าวๆก็มาคิดเก่าๆดูได้นะครับสำหรับ M50 RP ก็จะคล้ายๆกันนะครับนะครับไม่เป็นก็บอกได้นะครับแต่ถ้าไม่ดูใหม่ได้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็ไม่ต่างกันนะครับพอดีเป็นเนื่องจากเป็นกล้องมิเรอร์เลสแบตเตอรี่มันก็เล็กนิดนึงนะครับตัว R เนี่ยผมจะเห็นแบตเตอรี่มันจะใหญ่กว่าใช่ตระกูลเดียว 6D แต่พอเป็น M50 เนี่ยมันใช้ตระกูลเดียวพวก
750 760นะเป็น LPE 17ไอ้ตัวนี้ก็เป็น LPE 12ก็ถ้าซื้อมานะครับก็ต้องอย่าลืมนะครับต้องมีครับควรจะซื้อแบตเสริมมาด้วยนะครับแบตเสริมก็ถ้าแบตแท้ก็แพงหน่อยนะครับหลักพันนะครับ 1,000-2,000 บางช่วงเห็นโปรดีใน Shopee ก็มีประมาณ 1,500 นะครับแต่ถ้าแบตเทียบเนี่ยก็มีนะครับ2,100ก็มีเยอะนะครับผมเคยซื้อของ IM50 เนี่ยเป็นจาก eBay มาได้4ก้อนพร้อมที่ชาร์จอยู่ที่800นะครับก็ใช้งานได้ระดับนึงนะครับสู้ของแท้ไม่ได้หรอกแต่ก็เอาแก้ขัดได้นะครับเวลาที่เราไปออกงานเนี่ยไปถ่ายงานไปถ่ายอะไรเนี่ยทีมันต้องมีแบตสำรองนะครับไม่งั้นแบตไม่พอนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะนะครับความต่างในบอดี้ครับอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นกล้องที่เป็นแบบรุ่นที่มันไฮขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะมีไดออลอยู่2ชุดนะครับมันทำให้เราสามารถปรับในโหมดแมนนวลได้เปรียบดีกว่าเราสามารถปรับค่า F ค่าคอมเพรสเตอร์ได้ในขณะที่กล้องแบบถ้าเป็นรุ่นโลโลมานิดนึงนะครับนิวเอ็นยูเอ็นทรีพวกนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีไดออลเดียวนะครับถ้าเราไม่ใช้โหมด M เราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกครับเราใช้โหมด A โหมด T เนี่ยมันก็จะปรับชัดรุ่นรับแสงปรับคอมเพรสเตอร์ที่ปุ่มนี้ถ้าเราใช้โหมด M ปุ๊บเนี่ยเราก็จะลำบากนิดนึงก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าเราไม่ทำงานรีบร้อนอะไรก็ใช้ได้แต่ถ้าเราใช้พวกตัวพวกนี้มันก็จะสะดวกหน่อยหลายคนก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงภายนอกบ้างนะครับภายนอกเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าพอกล้องมันตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะจับคลิปมันจะลึกในขณะที่เนี่ยคลิปมันจะตื้นเวลาจับก็จะถนัดมือกว่าแต่ก็ยังไม่เต็มที่นะครับผมเคยทำรีวิวก็คือมันก็นิ้วหลุดนิ้วเหมือนกันแต่นี่มันก็มาด้วยความเล็กนะครับเบาเล็กเบากว่าแล้วก็เห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีแฟลชหัวกล้องตัวนี้มีแฟลชหัวกล้องขึ้นมาครับถ้าบางจังหวะเนี่ยเราอยากได้แฟลชก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องไปต่อแฟลชอย่างเดียวตัวนี้ก็ยังเอาแฟลชหัวกล้องยิงแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบนะผมรู้สึกว่ามันแสงมันแข็งไปหน่อยเดี๋ยวผมก็จะใช้แฟลชหัวกล้องเป็นหลักนะครับถ้าจะต้องใช้ส่วนช่องมองภาพนะครับEVF เนี่ยนะครับตัว ERFP เนี่ยมองได้รู้สึกว่าเต็มตาใหญ่กว่ามองได้ดีกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อนึงนะครับส่วนปุ่มวิดีโอนะครับก็เนื่องจากต้องยอมรับนะครับว่ากล้องเดี๋ยวนี้มีเลนส์ออกแบบมาเนี่ยคนเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอเยอะนะครับผมชอบตรงนี้ชอบมากกว่าเพราะว่ามันนวลๆมามันกดง่ายกว่าเพราะเนี่ยมันเรียบๆเข้าไปบางทีจังหวะเนี่ยอันนี้ผมกดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเห็นนะครับความนวลๆกดง่ายกว่าเพราะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เราทำคลิปเยอะนะครับจริงๆผมอยากได้กลุ่มที่มันจับกดถนัดกว่านี้อีกนะแต่ยังไม่เท่าไหร่นะครับส่วนอันที่ USM มี50มีแล้ว RP ไม่มีก็คือซีนโหมดที่เป็นพวกบิวตี้นะครับก็คือแบบพวกใช้ซอฟต์แวร์พวกเกี่ยวผิวอะไรมาตัว RP ไม่มีนะครับ M50 มีแต่ M50 มีก็ช้านะครับถ้าใครไปดูอันเก่าๆก็พยายามเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับช้ากว่า Sony เยอะเลยนะครับขึ้นบิวตี้อยู่นั่นแหละแล้วก็ช่องเสียบไมค์นะครับนี่นะครับในขนาดที่ USM 50เสียบได้แต่ไมค์นะครับไม่สามารถเสียบหูฟังได้แต่ USRP เนี่ยเสียบหูฟังเพิ่มได้นะครับทำให้มันสะดวกเวลาเราทำงานเวลาถ่ายวิดีโอปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาหูฟังมาเสียบแล้วเราได้ยินเสียงครับเราได้รู้ว่าเสียงเป็นไงเสียงโอเคไหมระดับเสียงได้ยินชัดไหมซึ่งสะดวกมากครับเวลาที่เราทำวิดีโอก็มาเปรียบเทียบไปดูคร่าวๆนะครับก็แต่อันนี้ผมอย่างที่เห็นนะผมใช้เลนส์คิดนะเพราะว่า M50 เนี่ยถ้าเราซื้อมาปุ๊บมันจะมีแค่เลนส์คิดอย่างนี้นะครับถ้าคุณต้องการไปซื้ออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์คุณต้องบวกราคาอะแดปเตอร์อีกนะครับอะแดปเตอร์เท่าไหร่ของแท้ประมาณ 3,000 มั้งของเทียบก็มีตั้งแต่ซื้อแบบอยู่ที่ซื้อที่ไหนนะครับถ้าจากต่างประเทศใน Shopee เนี่ยก็มีเยอะนะครับในต่างประเทศก็จะประมาณไม่เกิน700ของมิกินะถ้าในไทยก็ประมาณ 1,000นะครับร้านตัวแทนจำหน่ายในไทยแต่ถ้าเอาของแท้อย่างแคนนอนเนี่ยก็ 3,000 ครับก็อย่าลืมบวกพวกนี้ไปด้วยนะครับสำหรับคนที่มีเลนส์ EF อยู่แล้วนะครับ EF EFS อยู่แล้วก็ลองคิดลองเผื่อนะครับว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการเล็กเบานะแล้วคุณใช้เลนส์แบบพวกอย่าง50มิลเนี่ยมันเบาแล้วคุณไปใส่เลนส์ตัวใหญ่เนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ว่าเบานะครับก็หนักพอสมควรเหมือนกันได้ลดน้ำหนักจาก DSLR มาแต่ก็ถ้าเทียบจริงมันก็ยังหนักอยู่นะครับถ้าเน้นเล็กเบาเน้นพกพานะครับอย่าง M50 เนี่ยก็พอละแค่นี้นะครับถ่ายสะดวกนะครับพกใส่กระเป๋าไม่ยากนะครับยิ่งถ้าใครไม่กะว่าไม่ไป FF นะครับก็ออกแค่นี้ออกไม่มีเลนส์อยู่ก็ออกพวก EFM ได้นะครับถ้าไม่มีอยู่ก็ไปลองดูตัวอื่นก็ได้นะครับมันมีคู่แข่งอยู่เยอะนะครับในตลาดอันนี้ก็ไปหาดูเองนะครับ
ไม่อยากบอกถ้าบอกไปปุ๊บเดี๋ยวโดนหาว่าเป็นสาวกนะครับผมก็ไม่ได้ใช้แคนนอนตั้งแต่แรกถ้าใครตามผมนะครับผมก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆให้ดูนะครับระหว่างว่ามีอยู่แล้วจะไปดีหรือไม่ครับถ้าไม่มีจะซื้ออะไรนะครับก็สรุปนะครับก็คือที่เล่ามานะครับสรุปก็ง่ายก็คือถ้าคุณต้องการถ่ายรูปเฟรมเปอร์เซ็กต์เยอะๆนะครับถ่ายกีฬาถ่ายรัวๆนะครับRP เนี่ยยังมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าถ่ายได้แค่5รูปเท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้ถ่ายงั้นก็โอเคนะครับถ้าคุณต้องการถ่ายที่แสงน้อยไม่ได้ใช้แฟลชนะครับดันไอโอสูงๆเนี่ยยังไงมิเรเลฟูลเฟรมก็เหนือกว่า APS-C แน่นอนนะครับชอบถ่ายรอบบางๆฟูลเฟรมดีอยู่แล้วดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไอตัวนี้พวก APS-C ถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายได้นะใช้เลนส์กว้างๆทิ้งแบะระยะห่างระหว่างแบบกับฉากหลังเยอะๆเนี่ยก็เบอร์กระจายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่อยู่ที่คุณเน้นอะไรนะครับบางคนไม่บางอย่างมันก็ต้องไม่ต้องเบอร์ฉากหลังหมดก็ได้นะครับบางครั้งเราต้องการฉากหลังด้วยอะไรพวกนี้ต้องการชัดลึกนะครับอย่างเงี้ยได้เปรียบนะครับไม่ว่าต้องเบอร์อย่างเดียวนะครับอย่างผมถ่ายภาพส่งสต็อกเนี่ยบางทีต้องการชัดลึกนะครับไม่ได้ต้องการว่ามันเบอร์นะครับถ่ายภาพชัดต้องภาพเนี่ยมีพวก APS-C นะครับพวกโฟเตอร์ได้เปรียบนะครับใช้เลนส์ F แคบๆไม่ใช้เลนส์นะครับใช้ DF อีกตั้งหากครับเพราะต้องการความชัดเอาไว้ส่งนะครับส่งผ่านสต็อกเพราะว่าบางทีรูปที่หน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยบางทีไม่ค่อยมีคนมาโหลดนะสำหรับผมนะถ้าชัดธรรมดาเนี่ยคนโหลดเยอะกว่านะครับกลับมาเหมือนวอยวิดีโอเหมือนกันนะครับถ้าวิดีโอคุณต้องการพวกสโลโมชั่นนะครับอยากถ่ายพวก120เฟรมเปอร์เซคทำสโลโมชั่นตัวนี้ตัดไปได้เลยนะครับทำไม่ได้ในขณะที่ M10 ทำได้อันนี้สรุปคร่าวๆนะครับอันอื่นก็คล้ายๆกันนะครับ 4K เนี่ย 4K ต้องยอมรับนะ 4K ของ Canonทั้ง2ตัวนะครับไม่ Canon เนี่ยมีข้อดีก็คือใน Dual Pixel เวลาโฟกัสไวมากนะครับสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างไวสำหรับในการถ่ายวิดีโอแต่พอมาเป็น 4K ปุ๊บมันไม่ทำงานนะครับแล้วแถมโดนครอปด้วยถ้าใครเน้น 4K นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไปพวก Sony ไปพานาอะไรดีกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่เน้น 4K นะอย่างผมเนี่ยไม่เน้น 4K อยู่แล้วผมก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครเน้น 4K ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับทั้ง2ตัวเลยนะแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ไปนะครับถ้าอยากถ่าย 4K ก็ถ่ายไปแต่การโฟกัสมันก็จะช้ากว่านะครับถ้าซื้อมาแล้วก็ถ้ายังไม่ซื้อเนี่ยก็ไปพิจารณาดูนะครับถ้าซื้อมาแล้วก็ต้องใช้อยู่ครับเพราะจะให้ไปซื้อใหม่ก็เสียตังค์นะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุณจะอัพขึ้นไปหรือเปล่าหรือไม่อัพเอาแค่เนี้ยพอใจแล้วก็ลองไปหาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลามไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ลามไปแค่นี้สวัสดีครับผม